คนทำกินสวัสดีครับผมก็กลับมาเจอกับผมอีกคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเมนูมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยครับผมก่อนที่เราจะไปทำเมนูในวันนี้นะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับวัตถุดิบหลักหนึ่งตัวนั่นก็คือเม็ดกาแฟสดขั้วแท้ 100% นะครับของ Rimi Benders Bean นะครับผมซึ่งเมล็ดกาแฟตัวนี้นะครับจะมีรสชาติที่ไม่ซับซ้อนนะครับเพื่อนๆมีความเรียบง่ายนะครับมีความขมโดดมีความเป็นกรดน้อยทำให้รสชาติของกาแฟมีความเข้มข้นมากนะครับผมเมล็ดกาแฟสุดขั้วแท้ 100% จุด1นะครับ Rimi Benders Bean นะครับผมจะมีวิธีการคั่วด้วยวิธีการแบบ French Roast นะครับมีการเบนเม็ดกาแฟเป็นอย่างดีนะฮะจนทำให้ได้รสชาติของกาแฟที่เข้มข้นและเป็นเอกลักษณ์นะครับผมโดยจะมีความเป็นดาร์กช็อกโกแลตนะครับคาราเมลหรือว่านัตตี้นะครับเพื่อนจึงเหมาะสำหรับในการทำเมนูกาแฟทุกเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาโน่มอคค่าลาเต้คาปูชิโน่นะครับผมหรือจะเป็นกาแฟที่ผสมผลไม้นะครับโดยเฉพาะในวันนี้นะครับผมจะทำเมนูกาแฟแอปเปิลนะครับเพื่อนๆโอเคเราไปเริ่มทำกันเลยครับผมจะใช้เม็ดกาแฟ18กรัมต่อ1แก้วนะครับเพื่อนๆครับก็สกัดช็อตกาแฟเป็นแบบดับเบิลช็อตนะครับผมในส่วนของความละเอียดนะครับเพื่อนๆที่เราจะบดเม็ดกาแฟออกมานั้นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปปรับในส่วนของเบอร์บดที่เครื่องบดกาแฟนะครับว่าเราจะใช้ประมาณไหนนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเราจะต้องสกัดช็อตออกมาดูก่อนนะครับเพื่อนๆว่าโอเคหรือเปล่านะฮะนี่นะครับเราได้กาแฟบดนะครับเม็ดกาแฟบด18กรัมแล้วนะครับความละเอียดของเม็ดกาแฟก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับนี่นะฮะก่อนที่เราจะไปสกัดช็อตเราก็จะต้องมีการเกลี่ยผงกาแฟให้ร่วนซุยก่อนนะครับเพื่อความสม่ำเสมอของน้ำที่จะซึมเข้าไปที่ผงกาแฟนะครับเพื่อนแล้วก็มีการปรับหน้ากาแฟด้วยแทมเปอร์มาคลองก่อนนะครับแล้วก็แทมด้วยแทมเปอร์ครับผมอย่างที่บอกนะครับผมจุดเด่นของเม็ดกาแฟตัวนี้นะคือจะมีความเป็นกรดน้อยนะครับเพื่อนย้ำอีกทีนึงนะฮะทำให้รสชาติของกาแฟที่เราสกัดออกมาได้เนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับเพื่อนครับผงกาแฟบด18กรัมนะครับเพื่อนผมจะสกัดเอาน้ำกาแฟอยู่ที่60 ml นะฮะเพื่อที่จะเอามาทำเมนูอเมริกาโน่แอปเปิลหรือว่ากาแฟแอปเปิลในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆครับก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับเพื่อนๆยังไงเดี๋ยวรอติดตามคลิปวิดีโอจนจบแล้วกันนะครับผมนี่นะครับทุกคนครับก็เราจะได้ช็อตกาแฟสวยๆนะครับมีครีม่านะครับผมแบ่งเป็นเลเยอร์ประมาณนี้นะครับปริมาณของน้ำกาแฟทั้งหมดเลยก็คือ60 ml นะครับผมต่อไปเราจะไปทำน้ำแอปเปิลก่อนนะครับผมใช้น้ำเปล่านะครับ120 ml นะครับแล้วก็จะใช้ผงชาปรุงสำเร็จนะครับเพื่อนๆกลิ่นแอปเปิลนะครับเพื่อนๆ25กรัมนะครับเอาไปละลายในน้ำอุณหภูมิห้องนะครับทุกคนครับชงผงแอปเปิลหรือว่าชาแอปเปิลนะครับให้ละลายนะครับหลังจากนั้นผมจะเติมในส่วนของน้ำเชื่อมลงไปประมาณ20กรัมนะครับเพราะว่าตรงนี้เราจะต้องเพิ่มความหวานจากตัวชาแอปเปิลอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปสู้กับความขมของกาแฟได้นะครับผมในส่วนนี้นะครับผมใช้เป็นแก้วเสิร์ฟขนาด16ออนซ์นะครับผมเมื่อเราได้น้ำชาแอปเปิลหรือว่าน้ำแอปเปิลแล้วนะครับเราก็จะเทลงไปน้ำแข็งนะครับแล้วก็ด้านบนสุดเลยเราจะท็อปด้วยตัวช็อตกาแฟที่เราสกัดได้เมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเป็นช็อตกาแฟที่เราสกัดได้จากเม็ดกาแฟ Dreamy Benders Bean นะครับเป็นเม็ดกาแฟสดขั้วแท้ 100% สูตร1นะครับผมนอกจากเมนูนี้แล้วนะครับเพื่อนๆยังสามารถที่จะใช้เม็ดกาแฟตัวนี้นะครับครีเอทเมนูได้ต่างๆมากมายหลายเมนูนะครับเพราะว่าจุดเด่นของเม็ดกาแฟตัวนี้ก็คือมีความหอมมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเราสามารถที่จะทำได้ทุกเมนูเลยไม่ว่าจะเป็นกาแฟนมหรือว่าเป็นกาแฟดำแม้กระทั่งกาแฟผลไม้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ Rimi Benders Bean นะครับเมล็ดกาแฟสดขั้วแท้ 100% สูตร1นะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะมีเมล็ดกาแฟตรงนี้ไว้ประจำร้านนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางออนไลน์ทั่วไปหรือว่าร้านค้าชั้นนำโดยทั่วไปนะครับเพื่อนๆส่วนช่องทางออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดเพิ่มเติมไว้ที่ด้านล่างวิดีโอนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่องคนทำกินด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ